สักวันหนึ่งถ้าหากเขาได้มีโอกาสรับใช้ทีมชาติไทยเมื่อนั้นเขาจะพยายามทำมันให้เต็มที่นี่คือคำพูดของนักเตะหนุ่มลูกครึ่งไทยสวีเดนคนหนึ่งที่เขาได้เคยพูดไว้และความฝันของนักเตะไทยเกือบทุกๆคนผมคิดว่าร้อยทั้งร้อยก็คือการมีโอกาสได้ติดทีมชาติไทยสักครั้งในชีวิตบางคนอาจจะติดมาตั้งแต่ชุดเยาวชนและบางคนก็อาจจะต้องรอจนถึงบั้นปลายอาชีพการเป็นนักเตะของตัวเองถึงจะมีธงชาติมาประทับบนหน้าอกเสื้อสักครั้งและสำหรับนักเตะหนุ่มลูกครึ่งไทยคนนี้การติดทีมชาติไทยมันคือสิ่งที่เขาใฝ่ฝันมาโดยตลอดและวันนี้นาคาเซียทีวีจะนำท่านผู้ชมทุกท่านไปทำความรู้จักกับนักเตะหนุ่มลูกครึ่งไทยสวีเดนอย่างเอเลียสดอลเลาะที่ในวันนี้ความใฝ่ฝันของเขาว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสรับใช้ทีมชาติไทยมันก็ได้เป็นจริงขึ้นมาแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับนักเตะหนุ่มลูกครึ่งลูกหลานของชาวไวกิ้งคนนี้ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มกด Subscribe อยู่ด้านล่างอย่าลืมกดติดตามกันไว้เพื่อเป็นกำลังแท้กับ Channel ของเราด้วยนะครับแล้วคุณจะได้รู้จักและรักนักฟุตบอลไทยยิ่งขึ้นเอเลียสดอลเลาะเกิดเมื่อวันที่24เมษายนปีพุทธศักราช2536ปัจจุบันอายุ26ปีตัวที่เขามีคุณพ่อเป็นชาวจังหวัดนราธิวาสส่วนคุณแม่เป็นชาวสวีเดนเป็นนักเตะที่เล่นอยู่ในตำแหน่งกองหลังจากสโมสรสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC และจะมีนักเตะทีมชาติไทยสักกี่คนกันครับท่านผู้ชมที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะร่างยักษ์ของทัพช้างศึกเอเลียสดอลเลาะเป็นนักเตะที่มีความสูงถึง196ซินติเมตรแน่นอนครับว่าเขาเป็นนักเตะลูกครึ่งจากกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียซึ่งก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของรูปร่างที่สูงใหญ่มีพละกำลังเยอะและแข็งแกร่งเด็กชายเอเลียสดอลเลาะเกิดที่หมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อว่าดอลบี้นอกเมืองเมาโมซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนโดยในช่วงวัยเด็กนะครับเอเลียสได้เคยเรียนหนังสือที่จังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะกลับไปอยู่ที่สวีเดนและเริ่มต้นการเล่นฟุตบอลกับอะคาเดมี่ที่นั่นเอเลียสมีชีวิตที่ไม่แตกต่างจากเด็กในทวีปยุโรปทั่วไปที่ส่วนใหญ่ก็คือพวกเขามีหัวใจรักในฟุตบอลแน่นอนครับว่าเขาได้เกิดที่เมืองเมาโมเอเลียสจึงเป็นแฟนบอลของทีมเมาโมและตอนวัยเด็กเขามักจะเข้าไปชมเกมการแข่งขันของทีมเมาโมอยู่ตลอดเวลาเอเลียสได้เติบโตมาจากประเทศที่มีคุณภาพภายใต้สวัสดิการรัฐที่ดีที่สนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงทุกชนิดกีฬาและการศึกษาเล่าเรียนของพวกเขาก็ถือว่าดีเอามากๆเลยนะครับประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเสียภาษีเยอะแค่ไหนแต่พวกเขาก็ยอมจ่ายเพราะสิ่งที่พวกเขาได้รับกลับคืนมามันคุ้มค่าครับทุกอย่างจะมาจากการสนับสนุนของรัฐอย่างเท่าเทียมเอเลียสได้เริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ6ขวบตัวที่เขามีคุณพ่อเป็นโค้ชคนแรกพวกเขาเล่นฟุตบอลกันทั้งบ้านครับไม่ว่าจะเป็นพี่ชายและพี่สาวของเอเลียสเองก็ยังเล่นฟุตบอลโดยที่เอเลียสได้ยึดถือเอาต้นแบบมาจากพี่ชายของเขาเองเขาหวังว่าวันหนึ่งเอเลียสจะเล่นฟุตบอลให้ได้อย่างพี่ชายของเขาโดยในช่วงแรกๆนะครับเอเลียสต้องเรียนหนังสือเป็นหลักมากกว่าการเล่นฟุตบอลโดยที่เขาต้องอาศัยเวลาว่างมาฝึกฟุตบอลเองซึ่งเอเลียสก็เริ่มมาจริงจังตอนที่มีอายุ16ปีซึ่งในแง่ของฟุตบอลนะครับก็ถือว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ค่อนข้างจะโคตรช้ามากเลยก่อนที่จะมีแมวมองจากสโมสรลุนบีเคจะดึงตัวเขาไปร่วมทีมครับในตอนที่เขาเป็นเยาวชนเอเลียสไม่ได้เล่นเป็นกองหลังเพียงอย่างเดียวครับเพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโค้ชแต่ละครั้งเขาก็จะถูกจับให้ไปเล่นในตำแหน่งที่ไม่คุ้นเคยอย่างเช่นพวกกองกลางบ้างหรือแม้กระทั่งกองหน้าซึ่งเอเลียสก็ได้บอกว่าเขาไม่ใช่นักเตะที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์เขาจึงต้องฝึกซ้อมมันทุกวันมันไม่ง่ายเลยกับการที่จะเป็นนักฟุตบอลเอเลียสดอลเลาะเป็นนักเตะระดับเยาวชนเพียงคนเดียวที่สโมสรซื้อตัวในปีนั้นพร้อมกับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมเยาวชนของสโมสรลุนบีเคนอกจากนี้เอเลียสยังเคยนำทีมเยาวชนของทีมลุนบีเคคว้าแชมป์ในลีกสำรองจนได้รับการทาบทามจากสโมสรเบรชาในกาโชเซรีบีให้ไปร่วมทีมก่อนที่สโมสรลุนบีเคจะดึงเอเลียสขึ้นไปเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของสโมสรของฤดูกาลปี2013เมื่อตอนที่เอเลียสอายุได้20ปีในช่วงปีแรกของการเล่นในทีมชุดใหญ่ของลุนบีเคเอเลียสดอลเลาะในวัย20กรัตได้รับคำชมจากลิฟเอนควิสอดีตนักเตะทีมชาติสวีเดนซึ่งเป็นโค้ชของทีมลุนบีเคว่าเขาได้เจอเซนเตอร์แบ็กแล้วเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์และมีอนาคตและโชคชะตาก็นำพาเอเลียสให้เข้ามาสู่การเป็นนักเตะอาชีพในเมืองไทยเอเลียสได้กลับมาเยี่ยมญาติที่นราธิวาสและคุณพ่อของเขาก็ได้ไปคุยกับทีมสงขลายูไนเต็ดจ
จนทำให้เอเลียสได้มาร่วมซ้อมทีมสงขลายูไนเต็ดเป็นเวลา1สัปดาห์ในช่วงวันหยุดเพื่อรักษาสภาพความฟิตและด้วยฝีเท้าบวกกับรูปร่างที่สูงใหญ่ของเอเลียสที่เขาสูงเกือบ2เมตรทำให้ทีมสงขลายูไนเต็ดสนใจในตัวเอเลียสขึ้นมาจนพวกเขาต้องเจรจาเพื่อขอเซ็นสัญญาคว้าตัวเอเลียสมาร่วมทัพแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าเอเลียสยังเหลือสัญญากับทางลูมิเคอยู่อีก1ปีทุกคนต่างก็ต้องยอมรับและเคารพสัญญาของเอเลียสที่มีกับทางลุนบีเคเอเลียสกลับไปเล่นฟุตบอลต่อที่สวีเดนพร้อมกับคำมั่นสัญญาที่ว่าเขาจะกลับมาเล่นฟุตบอลที่ประเทศไทยให้กับทีมสงขลายูไนเต็ดแน่นอนเอเลียสดอเลาะกลับไปเล่นให้กับสโมสรลุนบีเคจนจบฤดูกาลปี2014ซึ่งความเคลื่อนไหวของเอเลียสก็ได้ถูกจับตามองจากแฟนบอลชาวไทยไม่น้อยเลยครับในช่วงเวลานั้นและในต้นเดือนพฤศจิกายนปี2014สงขลายูไนเต็ดทีมน้องใหม่ในศึกดิวิชั่น1ก็ได้จัดการคว้าตัวเอเลียสดอเลาะกองหลังร่างยักษ์จากสโมสรลุนบีเคในลีกสวีเดนมาร่วมทีมได้สำเร็จถึงแม้ว่าเอเลียสจะรับรู้ว่าต้นสังกัดใหม่อย่างสงขลายูไนเต็ดได้ตกชั้นจากไทยพรีเมียร์ลีกต้องลงมาเล่นในลีกวันแล้วก็ตามซึ่งเขาในฐานะนักเตะใหม่ของทีมสงขลาได้สวมเสื้อหมายเลขเบอร์4ในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กซึ่งเป็นหมายเลขเดียวกับที่เขาใส่เล่นให้กับทีมสโมสรลุนบีเคมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะลูกครึ่งและได้เล่นฟุตบอลที่ต่างประเทศแต่ดีกรีของเอเลียสดอเลาะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายกับการเล่นให้กับทีมสงขลายูไนเต็ดแน่นอนครับว่านักเตะจากต่างประเทศหรือนักเตะลูกครึ่งแทบทุกคนพวกเขาต้องใช้เวลาปรับตัวหลายๆอย่างซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากสำหรับเขาซึ่งฟอร์มโดยรวมของเอเลียสดอเลาะกับทีมสงขลาก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับแต่คุณภาพในแง่ของฝีเท้าก็ยังไม่มีอะไรให้น่าจดจำทำให้เอเลียสได้ถูกพูดถึงบ้างเป็นบางครั้งคราวและเป้าหมายที่ทีมต้นสังกัดต้องการก็คือการผลักดันให้ทีมจากแดนใต้ทีมนี้กลับขึ้นไปลดแล่นบนลีกสูงสุดให้ได้แต่พวกเขาก็ยังทำไม่สำเร็จและในปี2016คือซีซั่นสุดท้ายของเอเลียสดอเลาะกับทีมสงขลายูไนเต็ดในเกมยามาฮ่าลีกวันลีกพระรองของเมืองไทยซีซั่น2016ที่ในปีนั้นมียอดทีมระดับตำนานของเมืองไทยตกชั้นลงมานั่นก็คือสโมสรการท่าเรือ FC และในนัดที่ทีมวัวชนแดนใต้ต้องยกทัพ บุกไปเยือนทีมสิงห์เจ้าท่าที่สนามแพสสเตเดียมวันนั้นเมื่อเอเลียสดอเลาะได้เจอกับบรรยากาศกองเชียร์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนรกของทีมเยือนทำให้เขาตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้มาก่อนมันเป็นความประทับใจของเขาและเอเลียสก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองกับเกมบนลีกสูงสุดของไทยให้ได้จนในที่สุดฤดูกาลปี2017ทีมการท่าเรือจะได้ตกชั้นลงไปทบทวนตัวเองก็ได้บินกลับขึ้นมาสู่ไทยลีกอีกครั้งและเอเลียสดอเลาะหลังจากที่หมดพันธสัญญากับทีมสงขลายูไนเต็ดเขาก็ได้รับโอกาสให้ขึ้นมาเป็นกำแพงแกล่งหมายเลขเสื้อเบอร์4บนลีกสูงสุดให้กับทีมการท่าเรือ FC ในเวลาต่อมาและในฤดูกาลปี2017ทีมการท่าเรือทำได้เพียงแค่จบอันดับที่9บนลีกสูงสุดแต่ในปีนั้นเอเลียสดอเลาะก็ถูกวิจารณ์ว่าเขามีดีแค่รูปร่างที่สูงใหญ่เอาไว้หม่งบอลและประกบคู่ต่อสู้แค่นั้นแต่จุดเด่นเรื่องอื่นกลับไม่มีเลยแถมยังเชื่องช้าและประกบแนวรุกของคู่ต่อสู้ผิดพลาดและจังหวะเข้าบอลพลาดแบบโชงชางส่งผลให้เอเลียสกลายเป็นบ่อน้ำมันและถูกโจมตีเป็นว่าเล่นจนโดนแฟนบอลทีมตัวเองวิจารณ์และถูกตำหนิเป็นประจำอย่างไรก็ตามเอเลียสพยายามฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อลบข้อบกพร่องของตัวเองเขาต้องต่อสู้เพื่อลบคำสบประมาทให้ได้จนในปี2018พวกเขาก็พุ่งทะยานขึ้นมาจบที่อันดับที่3บนตารางคะแนนบนลีกสูงสุดได้สำเร็จและในปี2019คือปีที่เอเลียสดอเลาะได้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมที่สุดนับตั้งแต่ที่ย้ายมาค้าแข้งในเมืองไทยผลงานของเขาค่อยๆเป็นที่ประจักษ์เขาลงเล่นไป26นัดในเกมไทยลีกยิงไป2ประตูและรักษาคลีนชีทไป8นัดซึ่งตอนนี้นะครับก็ส่งผลให้ทีมการท่าเรือเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์ไทยลีกในปี2019นี้ไปครองครับแม้ว่าเอเลียสจะยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเกมรับที่ตัวเองยังแก้ไม่หายอยู่บ้างแต่มันเป็นสิ่งที่เขาเองต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้และนักเตะในดวงใจที่เป็นฮีโร่ของเขาก็คงไม่พ้นพระเจ้าซลาตันอิบราฮิโมวิชนักเตะที่เกิดในเมืองเมาโมเมืองเดียวกันที่เอเลียสได้เกิดแน่นอนที่สุดครับว่าอิบราฮิมโมวิชคือแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆหลายคนเอเลียสเติบโตมาพร้อมกับการได้เห็นฟอร์มการเล่นของซาลาตันที่เมืองเมาโมก่อนที่จะได้เห็นเขาก้าวไปสู่ฮอลแลนด์กับอาแจกอัมสเตอร์ดัมและยูเวนตุสในอิตาลีสำหรับอิบราฮิมโมวิชเอเลียสถือว่าเขาเป็นฮีโร่สำหรับเด็กท้องถิ่นอย่างเมาโมซึ่งมันอยู่ใกล้ตัวเขามากๆ
รวมไปถึงซาลาตันคือฮีโร่ของชาวสวีเดนทั่วประเทศและอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนบอลทั่วโลกเอเลียสเขาเป็นประการหลังที่ถูกพูดถึงทุกครั้งที่มีการประกาศรายชื่อในทัวร์นาเมนต์ต่างๆแต่ก็ไร้วี่แววครับและแล้วในวันที่เอเลียสรอคอยก็มาถึงเมื่ออากิระนิชิโนะได้ประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติไทย23คนสุดท้ายเพื่อเตรียมทีมในการคัดบอลโลกโซนเอเชียในนัดที่3ของทีมชาติไทยวันนี้มันก็ได้ปรากฏชื่อของเอเลียสดอเลาะเป็นหนึ่งในขุนพลช้างศึกแล้วมันเป็นการสิ้นสุดสิ่งที่เขาใฝ่ฝันและรอคอยมาโดยตลอดเขายอมรับครับว่าเขาดีใจเป็นอย่างมากและเขาจะทำมันให้ดีที่สุดให้สมกับความฝันที่มันเป็นจริงขึ้นมาในครั้งนี้ในวันที่พันศาเฮวิบูลกำลังอ่อนแรงแอดมินเชื่อว่าด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่ของเอเลียสเดอร์เลาะจะเป็นประโยชน์ต่อทัพช้างศึกของเราแน่นอนในเรื่องของการป้องกันลูกกาอากาศและการเข้าปะทะคู่แข่งและสุดท้ายแล้วนะครับเอเลียสเดอร์เลาะจะได้มีโอกาสลงสนามรับใช้ทีมชาติไทยมากน้อยเพียงใดผลงานของเขานั้นจะเป็นอย่างไรเราก็มาติดตามไปพร้อมๆกันครับถ้าหากท่านผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช anel ของเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้นาคาเซียทีวีต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเอามาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอความสุขจนอยู่คู่กับพี่น้องแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกๆคนสวัสดีครับ